11หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวผลักดันให้กลุ่มผู้ประกอบการรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณรงนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐานโดยมี11หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นกรมการท่องเที่ยวกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจนํำเที่ยวกลุ่มขนส่ง กลุ่มร้านอาหารกลุ่มสินค้าและบริการท่องเที่ยวและกลุ่มที่พักอาศัยเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยรัฐก่อนนำรายชื่อส่งต่อให้สถานทูตไทยและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั่วโลกรองนายกร,รัฐมนตรีกล่าวว่า,าคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติมอบให้กลมการท่องเที่ยวกำหนดคุณภาพและมาตรฐานบริการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นต่อน,นักท่องเที่ยว โดยหลักเกณฑ์พิจารณาสีด้านคือถูกต้องตามกฎหมายแสดงราคาถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยทั้งนี้เพื่อขยายจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐานและรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาได้จัดอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศทำให้มีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวแล้วกว่า2 5 0 0 0ราย